ำหรับทุกวันศุกร์สัปดาห์นี้เป็นความทุกข์ของผู้ที่มีบ้านอยู่ตรงจุดกลับรถบริเวณคลองคุก่อนถึงโลตัสคลองครุช่วงจุดกลับรถที่จะตัดเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครโดยผู้ร้องทุกข์บอกว่าเดิมจุดกลับรถนี้เคยมีป้ายห้ามรถบรรทุก6ล้อขึ้นไปมากลับรถแต่ตอนนี้ค่ะไม่มีป้ายแล้วและทำให้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่บางคันใช้โอกาสนี้มากลับรถและเวลากลับรถแล้วหากช่วงหัวหรือท้ายไม่พ้นก็จะปีนขึ้นมาบนฟุตบาทโดยไม่ได้คำนึงเลยว่าทำให้แผ่นปูนหรือฝาท่อแตกชำรุดเสียหายทั้งนี้จุดกลับรถดังกล่าวยังทำให้การจราจรติดขัดอีกด้วยทั้งที่รถบรรทุกสามารถตรงไปอีกประมาณ200เมตรก็มีจุดกลับรถขนาดใหญ่แล้วในบางครั้งเกิดอุบัติเหตุชนกับรถที่วิ่งสวนมารถที่ชนกันกระเด็นมาถูกบริเวณช่วงบันไดหน้าบ้านของตนก็ทำให้เกิดความเสียหายสุดท้ายค่ะก็หาผู้รับผิดชอบไม่ได้จึงอยากวอนขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยและทำการแก้ไขโดยด่วนค่ะอยากร้องเรียนเรื่องที่กลับรถตรงบริเวณแถวนี้ครับเพราะว่ารถเมื่อก่อนมันมีเคยมีป้ายห้าม6ล้อกลับรถนะครับตอนนี้ถูกนำออกไปหรือว่าหายไปผมไม่แน่ใจครับทำให้รถ6ล้อเนี่ยมากลับรถตรงกันบริเวณนี้ซึ่งพอรถมันมีขนาดใหญ่มากเนี่ยรถเขาจะกลับทีเดียวไม่พ้นนะครับเขาก็จะปีนขึ้นมาบนฟุตบาททำให้ฝาท่อบนฟุตบาทเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับแล้วบางทีพอกลับไม่พ้นเนี่ยเขาจะต้องถอยหลังด้วย1ทีหรือ2ทีอย่างเงี้ยทำให้มันการจราจรมันติดขัดนะครับทั้งที่เลยไปอีกประมาณ200เมตรนี่ก็มีที่กลับรถขนาดใหญ่เลยกลับได้รถได้ทุกขนาดเลยและยังมีแผงกั้นด้วยครับผมเลยคิดว่าที่กลับรถตรงเนี้ยตอนนี้เป็นปัญหาอยู่อยากให้ผู้เกี่ยวข้องด้วยช่วยเข้ามาดูแลหน่อยครับผม อยากให้พิจารณานะครับว่าถ้าตรงนี้พิจารณาแล้วว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีที่กลับรถเพราะว่าเลยไปอีก200เมตรก็มีเนี่ยก็ปิดก็ได้หรือว่าอยากให้กรุณามาติดป้ายว่าห้ามรถใหญ่กลับรถเหมือนเดิมครับผมเพราะบางทีกลับขึ้นมาบนฟุตบาทมีคนเดินอยู่บนฟุตบาทเนี่ยเขาก็หน้าหวาดเสียวอยู่ครับบางทีบางคันเขากลับเร็วมากนะครับเขาอยากจะให้พ้นไปทีเดียวครับผมและสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดือดร้อนและต้องการร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034837699ต่อ4หรือโพสต์มาที่ Facebook บริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดติดแฮชแท็กทุกวันศุกร์